สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็อยากจะมาเชิญชวนแฟนๆช่อง3นะครับมากด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเรานะครับ Channel Tree Thailand ครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะยอด Subscribe จะครบ10ล้านแล้วค่ะในนั้นนะคะก็จะมีละครย้อนหลังเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของนักแสดงช่อง3ใช่ครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเกิดยอดถึง10ล้านเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับมาแจกของรางวัลให้กับแฟนๆอีกด้วยใช่แล้วค่ะมากด Subscribe กันเยอะๆนะคะครับดูว่าใครแต่งตัวซะจำแทบไม่ได้นะคุณป่าไม้นี่จะมาหาเรื่องกันเรื่องไงฮะนายทัศน์ปืนอยู่ไหนเอาไปไว้ไหนหมดปืนอะไรปืนที่ไหนไม่มีมันซ่อนอยู่ในรถอะดิไปเว้ยเอายังไงคิดว่าตัวเองเป็นหมาป่าแล้วผมเป็นลูกแกะหรือไงฮะถึงได้มาปักปั๊มเสียหายกันแบบเนี้ยฮะโอ้หน้าที่ตัวตาวุฒิแล้วก็ไม่ใช่ดูแต่งตัวดินี่ถ้าดูผิวเผินเนี่ยผมคิดว่าโจรแล้วนายมาทำอะไรแถวนี้ผมก็มาตรวจตาดูแลความเรียบร้อยให้กับทรัพย์สินของเจ้านายผมเนี่ยที่ผมจะบอกอะไรนะที่ดินตรงเนี้ยอีกหน่อยก็เป็นของนายไกรสอนเขาชาวไร่แถวเนี้ยเวลาทำไร่ได้ผลผลิตก็นำมาส่งนายไกรสอนไม่มีเงินก็มากู้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงไม่มีก็มาเอาส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้กันทุกคนนั่นแหละลุงชัยนี่เหมือนกันนะติดมาหลายงวดแล้วนี่ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องมายึดที่ดินเพื่อนำไปใช้หนี้ละพวกแกจะทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมผมจะทำไม่ได้จะดูสัญญาที่แกเซ็นไว้ไหมล่ะถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยผมทำได้เก่งกันจริงๆเลยนะเรื่องเอากฎหมายมารังแกคนยากคนจนแบบเนี้ยใครกันแน่วะที่ชอบเอากฎหมายมารังแกคนยากคนจนนะฮะนี่ผมถามหน่อยเถอะพวกชาวบ้านน่ะที่เขาเข้าไปหาของป่าเนี่ยก็เพราะเขาไม่มีจะกินแล้วนี่อะไรพวกป่าไม้ฮะค่อยๆกันแกล้งจับเขายัดเยียดข้อหานี่มันถูกต้องหรือไงอีกหน่อยลุงชัยก็หายจนแล้วทำไร่นาสวนผสมไม่กี่ปีก็คืนทุนต่อไปจะมีกินมีใช้อยู่สบายไม่ต้องเข้าป่าไปหาของป่าอุทยานอีกไม่มีที่ดินจะเอาดินที่ไหนไปทำไร่นาสวนผสมนะให้ปลูกบรรยากาศหรือไงให้พูดไม่รู้จักคิดตลกว่ะนี่พวกแกยังมีความเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเจรจาผ่อนผันให้กับลุงชัยอีกสักงวดนะแต่แค่งวดเดียวนะต่อไปคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะไปเว้ยเดี๋ยวพวกเองจำคำข้าไว้นะต่อไปนี้ถ้าเห็นใครมาทำลับๆล่อๆในที่ของเจ้านายเราเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่ามันเป็นโจรแล้วคราวนี้ไม่แค่ยิงขู่นะยิงให้ดิ้นให้เป็นผีเฝ้าไร่ที่นี่แหละพวกมันจะได้รู้ไม่ควรมาขวางทางคนทำมาหากินสุจริตอย่างพวกเราไปเว้ยอย่าแมวนะอะไรดุจังหมาบ้าไปเว้ย